สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปที่แล้วผมได้บอกวิธีการถอดวาล์วแก๊สครับวาล์วหัวใจแก๊สครับวิธีการถอดทีนี้คลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการติดตั้งครับนี่ครับเมื่อทางแก๊สที่เราเอาไปเติมเสร็จแล้วครับก็วิธีการประกอบเข้าครับนี่ครับก็มาดูกันครับแบบนี้ครับพ่อแม่พี่น้องจากคลิปที่แล้วที่ผมได้แนะนำไปเวลาถอดนี่เราตัวนี้เราจะหมุนถอดก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกาส่วนเวลาเราเอาเข้าเราต้องหมุนทวนเข็มนาฬิกาส่วนตัวนี้จะต้องข้ามกันเวลาเราเปิดวาล์วให้แก๊สออกเราต้องเปิดหมุนทวนเข็มนาฬิกาแล้วเราปิดวาล์วต้องหมุนตามเข็มนาฬิกาคือมันสวนทางกันนะครับพ่อแม่พี่น้องมาดูการวิธีการติดตั้งครับก็เราก็เสียบวิธีการก็สังเกตด้วยครับดูว่าลูกยางโอลิงตรงนี้มันเสื่อมสภาพไหมถ้าหนึ่งมันฉีกมันขาดรีบเปลี่ยนทันทีครับนี่ครับตัวนี้เป็นปัจจัยสำคัญมากเลยในการการแก๊สรั่วนี่ครับการแก๊สรั่วซึ่งถ้าเราปล่อยใช้ไปแก๊สมันรั่วมันเกิดอันตรายมากมาดูวิธีการติดตั้งครับก็เสียบเข้าไปอย่างนี้แล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกาตามเข็มนาฬิกาก็คือการถอดออกนะพ่อแม่พี่น้องถ้าจะเอาเข้าตามที่ผมได้บอกนี่ครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาเดี๋ยวครับมือข้างเดียวครับมันสุลักทุเลหน่อยโอ้นี่ครับครับเข้าแล้วครับนี่ครับหมุนทวนเข็มนาฬิกาครับตัวนี้ครับหมุนเข้าไปครับหมุนให้สุดเอาให้แน่นครับนี่ครับเอาให้แน่นนี่ครับหมุนจึ๊บหรือว่าแน่นหรือยังเอาให้ตึงมือเลยครับไม่ต้องไปกลัวครับตึงมือเลยครับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จัดตัวนี้ก็มันสามารถปรับระดับขยับได้สำหรับผมเอาให้มันแน่นเลยการแก๊สรั่วนี่ครับตึงมืออย่างนี้ครับนี่อยู่แล้วตัวนี้เป็นเรียกว่าตัวทำให้แก๊สเวลามันอั้นมันหายใจตรงนี้ได้นี่ครับปึ๊บวิธีการเปิดวาล์วหมุนมาเปิดวาล์วให้แก๊สไหลหมุนมาทางทวนเข็มนาฬิกานี่ครับหมุนมาแล้วก็มาเปิดที่นี่นี่ครับตัวนี้นี่ครับมาแล้วนี่ครับนี่มาแล้วครับพ่อแม่พี่น้องส่วนตอนนี้ฝนจะตกครับลมแรงมากนี่ครับส่วนวิธีการปิดผมแนะนำว่าให้ไปปิดหัววาล์วก่อนนี่ครับปิดตรงนี้ปิดให้แน่นเลยพอปิดแน่นปุ๊บแก๊สตัวนี้ดับแล้วก็เอามาปิดตัวนี้นี่ครับมันจะเซฟตัวเองด้วยโอเคครับผมหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์ครับโอ้ยน้องสตางค์มาให้กำลังใจฝนตกแล้วอ่ะเดี๋ยวขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวฝนมันสาดเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ